พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทยพีบีเอสพอดแคสต์ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงคอะเออเยชาเอาเอเยถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรน MIT ก็จะจัดติดอันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะพี่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย i PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้พอดแคสต์รีวิวพบกันทุกวันจันร์ทเวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ f a c e b o o ไทย a i PBS p o d c a แ t และไทย i PBS Fan คุณกำลังฟังไทย PBS p o d c พอดแคส์ PPS podcast view the world via the voice สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา10บโงเช้าและรับชมกันได้อีกครั้งเวลา2ทุ่มนะครับชมกันสดๆพร้อมกันที่แฟนเพจ Facebook ของไทยพีบีเอสพอดแคสต์และไทยพีบีเอสแฟนสัปดาห์นี้อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับมาบอกเล่าพอดแคสต์ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นะครับมาให้ได้ติดตามกันก่อนใครที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะครับสัปดาห์นี้ มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปชมพร้อมๆกันครับโรงหมอกับอันตร,รายจากฝุ่นในบ้านชวนสำรวจสภาพแวดล้อมใกล้ตัวที่อาจเป็นภัยต่อสุขภาพของเราได้หากไม่ได้ทำความสะอาดหรือมองข้ามไปจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายกันบ้างมาติดตามพร้อมๆกันครับมัมแอนเมาส์ลูกควรมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเองเมื่อไหร่คำถามจากพ่อแม่หลายคนว่าเด็กควรจะเริ่มใช้เครื่องมือสื่อสารประเภทนี้ในช่วงไวัยไหนถึงจะเหมาะสม เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาลบบุรีวัดไหลอะไรจากขนาดนั้นกับสุดยอดประติมากรรมปูนปัน้นและพิพิธภัณฑ์ของวัดที่ไม่ธรรมดาในจังหวัดลบบุรีปีท้ายที่เดินเล่าเอาเรื่องอันร้อยพันคุณธรรมทั้งปวงความกตัญญูคืออันดับแรกเรื่องเล่าจากประเทศจีนที่ออกกฎหมายกตัญญูเพื่อให้ลูกหลานกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่อย่างสม่ำเสมอเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิม เริ่มกันที่เรื่องราวสุขภาพจากรายการโรงหมอเนะครับเป็นเรื่องใกล้ๆตัวที่เป็นภัยต่อสุขภาพได้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ฝุ่นควัน PM 2.5นั้นก็เกิดขึ้นในหลายจังหวัดส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราเช่นเดียวกันครับพูดถึงฝุ่นนั้น พอเราเห็นตามสิ่งของตามในพื้นที่บ้านต่างๆก็อดสงสัยไม่ได้นะครับว่าฝุ่นเหล่านี้มาจากไหนต้องคอยเช็ดคอยกวาดกันอยู่ทุกวันเลยจริงๆฝุ่นนั้นมีที่มาจากทั้งนอกบ้านและก็ในบ้านนะครับคุณผู้ชมครับถ้าไม่ทำความสะอาดก็มีแต่จะมากขึ้นมากขึ้นนะครับต้นกำเนิดของฝุ่นเนี่ยอย่างในบ้านก็คือพวกเส้นใยที่หลุดมาจากเสื้อผ้าพรมปูพื้นเครื่องนอน โดยเฉพาะพวกที่เป็นนุ่นหรือว่าสําลีนะครับนอกจากนี้ยังมีมาจากเซลล์ผิวหนังแล้วก็หมที่หลุดร่วงรังแคเศษอาหารหรือขนของสัตว์เลี้ยงเศษชิ้นส่วนเล็กๆแล้วก็สิ่งขับถ่ายของแมลงสาบแบคทีเรียเชื้อราที่มาเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมรวมทั้งตัวไรที่อยู่อาศัยในฝุ่นละอองท,งทั้งที่ตายแล้วและยังมีชีวิตอยู่เป็นต้น ซึ่งขนาดของฝุ่นที่เป็นอันตร,รายต่อสุขภาพนั้นเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากเล็กกว่า10ไมครอนร่างกายของเรานั้นไม่สามารถดัก จับฝุ่นเหล่านี้ได้นะครับซึ่งเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กฝุ่นเหล่านี้ก็จะเข้าไปในทางเดินหายใจทำอันตรายต่อระบบการหายใจของเราเมื่อสูตรอากาศที่มีฝุ่นละอองเข้าไปผ่านเข้าสู่หลอดลมใหญ่หลอดลมฝอยลงลึกไปจนถึงถุงลมปอดก็จะมีการสะสมของฝุ่นในถุงลมปอดทําให้การทํางานของปอดเสื่อมลงถ้าหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไปปริมาณมากก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราได้ และผลเสียที่เกิดขึ้นจากการสูดฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าไปจะมีอะไรบ้างไปติดตามจากคุณหมอในรายการโรงหมอกันครับคือภาวะวิกฤตเกี่ยวกับ PM 2.5เนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องนะเราก็คิดว่าในบ้านนี่ปลอดภัยใช่ไหมเ,เพราะคนไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยเวลาอยู่ภายในบ้านเนี่ยอย่างน้อยเท่าไหร่ทำงานนอกบ้าน8-12ชั่วโมงนะถ้าคนโอทก็12ชั่วโมงเนาะเพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านก็อย่างน้อย12-16ชั่วโมง<ะ>ใช่ไหม เราก็คิดว่าในบ้านเราอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์จะมาความเสี่ยงต่อโมลพิษน้อยผ่าแต่<ช>จริงๆมันไม่ใช่เพราะ,ะว่า,วาเพราะว่าสิ่งแป,ปรปองในอากาศในบ้านเนี่ยมีทั้งที่มองเห็นมองไม่เห็นนะ,ะแล้วก็มีอันตรายกับระบบทางเดินหายใจอย่างคาดไม่ถึงเชียวนะคะก็บอกว่าไม่ได้ปลอดภัยไปกว่านอกบ้านเท่าไหร่นะ,ะเพราะว่าเฉลี่ย15ของฝุ่นในบ้านเนี่ยเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนค่ะซึ่งยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะ,ะส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นฝุ่น ที่เรียกว่าเล็กกว่า2.5คือ PM 2.5ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านอกจากฝุ่น PM แล้วยังม,มีอะไรอีกล่ะทั้งแบคทีเรียเชื้อราไวรัสแล้วก็ไรฝุ่นซึ่งมองไม่เห็นแน่นอน<ะ>ถูกปะใช่ไหมแล้วพวกเราก็สูดอากาศเข้าไปซึ่งจะทำให้เกิดโรคต่างๆนะทั้งภูม<ะ>ิแพ้หัวใจหลอดเลือดอการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแ<ะ>ย่ที่สุดก็มะเร็งปอด อยู่ในบ้านก็ไม่ปลอดภัยเอาแล้วมันมาจากไหนนักหนาในเมื่อเราก็บอบพยายามปิดประตูหน้าต่างแปลกไหมท่านผู้ฟังในบ้านมีฝุ่นไหมมีคอนโดเรามีใช่ไหมอพาร์ตเมนต์ทำไมอ่ะทําไมฝุ่นมันมาจากไหนเนี่ยเพราะว่าในบ้านเนี่ยมันมาจากเส้นใยที่หลุดมาจากเสื้อผ้านะพรมปูพื้นเครื่องที่นอนโดยเฉพาะพวกที่เป็นนุ่นสัมฤีเซลล์ผิวหนังเรานะผิวหนังสัตว์เลี้ยง ผมที่หลุดล่วงลังแค่เศษอาหารหรือว่าขนของสัตว์เลี้ยงที่เรารักเนี่ยนะหรือว่าเศษชิ้นส่วนเล็กๆและสิ่งขับถ่ายของมแมลงโดยเฉพาะ,มะแมลงสาบแบคทีเรียเชื้อรารวมทั้งตัวไรฝุ่นที่อยู่ในฝุ่นละอองทั้งที่ตายแล้วและยังมีชีวิตอยู่นะคะ ไปฟังกันต่อได้ในวันศุกร์นี้นะครับสุกที่19มีนาคมที่เว็บไซต์ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m นอกจากนี้โรงหมอมีให้ติดตามกัน7วัน7เรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะหน้าร้อนนี้ครับอาหารที่ควรกินและวิธีการเก็บรักษาอาหารในฤดูร้อนจะทำอย่างไรดี ฟังกันได้ในวันจันท์นี้นะครับและเรื่องราวของผู้สูงอายุหกลม้มเรื่องใหญ่และเราเนี่ยจะเสี่ยงหกล้มได้แค่ไหนฟังกันในวันที่17มีนาคมนะครับวันพุธนี้และปมในใจทำร้ายเราแค่ไหนวันเสาร์นี้นะครับไปหาคำตอบกันจากนักจิตวิทยาการปรึกษาครับและสำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงและอยากจะพาไปทำหมันเตรียมตัวอย่างไรดีติดตามได้ในวันอาทิตย์นี้นะครับกับรายการโรงหมอครับ ต่อกันที่รายการมัมแอนเมาส์นะครับเรื่องราวของพ่อแม่ที่ควรรู้ควรทําความเข้าใจกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆครับกับคําถามที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนสงสัยนะครับว่าโทรศัพท์มือถือจะให้ลูกใช้ในช่วงไวัยไหนดีครับพูดถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ตอนนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะมีความจําเป็นในการสื่อสาร แม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีความก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตามแต่การใช้เทคโนโลยีกับเด็กก็ยังเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องคัดสรรมาให้โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนนะครับยิ่งต้องคัดสรรรวมถึงควบคุมการใช้ให้อยู่ในความพอดีและหลายๆคนก็สงสัยนะครับผู้ปกครองถามกันว่าและเมื่อไหร่ดีละ่ะที่ลูกควรจะมีโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นในยามจำเป็นหรือว่าสื่อสารในช่วงเวลาปกติหาคำตอบกับรายการมามเอนมาา์กันครับจริงๆแล้วเนี่ยลูกของเราควรจะมีมือถือของตัวเองสักอายุกี่ขวบเดียค่ะคุณหมอจริงๆของว่ามันไม่ได้มีเลขขัดออมเนาะว่า<ฆ>อายุเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าอายุนะคะก็คือคิดว่ามันควรจะเป็นความพร้อมเด็กๆสามารถที่จะควบคุมหรือสามารถใช้ มือถือที่ว่าเนี้ได้อย่างเป็นประโยชน์มากที่สุดและมีโทษน้อยที่สุดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเลขอายุ่มันคงไม่หีในะปัจจุบันนะคะแต่ว่าไอ้เรื่องมือถือเนี่ยหมอขอแยกเป็นสองประเด็นนะคะมันจะมีเรื่องว่าจุดประสงค์เนี่ยเราไปถามคุณพ่อคุณแม่มก,ก่อนว่าเอ๊ะแล้วเราอยากให้ลูกมีมือถือหรือลูกอยากมีมือถือเพราะอะไรจุดประสงค์ของเรากับลูกเนี่ยตรงกันไหมน้อยค่ะตรงกันเนอะคุณหมอขะอแต่น้อยค่ะ <laughs> ใช่ใช่ไหมเพราะจริงๆเนี่ยที่เราอยากให้ลูกมีมือถือเนี่ยคุณหมอว่าในฐานะที่เรนก็เป็นแม่ด้วยเนาะถ้าเราอยากจะให้ลูกมีเราก็คงเพื่อการสื่อสารเนาะ,ะติดต่อกับลูกได้เนาะว่าแบบเอ้ยลูกอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหรือจะไปรับการอัดรถดิหาที่อดไม่ได้เลยลูกอาม่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้คือน่าจะเป็นหลักๆของคุณพ่อคุณแม่เนาะอีกอย่างหนึ่งอ่าที่คุณพมอแม่เห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับลูกก็คือ เอามาใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเอามาประกอบการเรียนเอามาใช้ส่งการบ้านทํารายงานอะไรก็แล้วแต่ค่ะอันนี้คืนน่าจะเป็นจุดประสงค์หลักของพ่อแม่เนาะแต่พอเราไปถามลูกคิดว่าเราจะใช้คาตอบจากลูกืเชื่อไหมคุณหมอถ้าลูกของปลาวัยหกขวบกว่าว่าเอาไปเล่นเกมแม่เอันนี้ชัดเจนใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย จุดจุดประสงค์มันไม่ตรงกันละเราคงไม่สามารถที่จะไปพายายามทําให้จุดประสงค์มันตรงกันเต้เหรอกเพราะว่าเรากับลูกก็คนละวัยเนาะเอออันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ยอมรับคราวนี้แน่นอนพอได้มาปุ๊บเนี่ยมือถือมีสองแบบเนาะมีแบบว่าต่ออินเทอร์เน็ตได้กับต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ใช่ไหมคะ,คะจริงๆตอนนี้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์่ะด้วยตัวเครื่องมันน่ะน่าจะแอดเซ็ตอินเทอร์เน็ตได้หมดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอต่อได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับ คุณพ่อคุณแม่แล้วเนาะว่าจะให้มันมีซิงที่ต่อเน็ตได้ไหมหรือให้เข้าถึง Wifi ไ,ไ,ได้ไหมถูกต้องคุณแม่ตาเห็นตรงกับมอนเนาะเออใช่เพราะฉะนั้นก็เลยขอแยกประเด็นออกมาอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้เรื่องเราจะให้ลูกมีมือถืออ่ะจริงๆอ่ะมันอยู่ที่มือถือหรือเปล่าหรือมันอยู่ที่ว่าเราต้องการจะให้ลูกเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตหรือเปล่าด้วยนะสมมติมว่าลูกบอกลูกไม่มีมือถือก็ได้แต่ลูกเล่นเน็ตที่บ้านทั้งวันเลยเล่นคอมแม่เนี่ยแหละมันต่างกันเนาะ พราะจริงๆแล้วการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกับการมีมือถือเนี่ยเออมันใกล้กันนะคุณหมอแต่เราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์สื่อสารหลายรูปแบบมือถือเราใช้งานอีกแบบหน,นึ่งเออหนุถ้าอยู่บ้านาาลูกไม่ได้มีมือถ,ถือแต่ใช้คอมคุณแม่เข้า WiFi เล่นเกมผ่านอคอมมันก็ไม่ต่างกันนะคุณหมอนะ ใช่ถูกต้องก็คือที่คุณหมอทิ้งคำถามไปเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองค่อยคอยคิดจอยประเด็นมันออกมาเพราะจริงๆมันไม่ได้ตัดแค่ว่าลูกอ่ะควรจะมีมือถือไหมค่ะอ่าจริงๆลูกอาจจะไม่ต้องมีมือถือก็ได้นะลูกเล่นแท็บเล็ตพ่อแม่เล่นคอมพีวีที่บ้านก็ได้แต่ลูกก็อาจจะตอบสนองนี้ของตัวเองได้เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าจุดประสงค์คือเล่นเกมจุดประสงค์คือเข้าถึงโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ย ฟังกันได้ในวันอังคารที่16มีนาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาที่เว็บไซต์ w w w thai pbs podcast com ฟังสดๆกันได้หรือว่าจะฟังย้อนหลังกันก็ได้นะครับในเวลา9นาฬิกาครับ ต่อกันที่เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครับนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์พาไปเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเทปนี้จะพาไปติดตามเรื่องราวที่จังหวัดลบบุรีครับจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและก็มีลิงมากมายเลยนะครับคุณหมอบัญชาจะพาไปเที่ยวชมพระศรีอริองค์สําคัญกับสุดยอดงานปฏติมาก,กรรมปูนปั้นและพิพิธภัณฑ์ของวัดที่ไม่ธรรมดาครับ ที่วัดไร่ริมแม่น้ําบางขามตําบนเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างไปเที่ยวพร้อมๆกับหมอบัญชาเลยครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อวัดไร่วัดไรแล้วอาจจะรู้ว่าที่นั่นเนี่ยเขามีพระศรีอานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีแห่ลากพระสรีอานกันที่วัดไหล เข้าแห่กันปีละ3าครั้งก็คือเดือนสามเดือนหกแล้วก็เดือนส1บแห่กันแบบการชักลากไปตามถนนจากวัดไรซึ่งอยู่ที่ท่าวงไปถึงบ้านมีแล้วก็คนก็จะตั้งโรงทานบูชาพระศรีอานกันตลอดเส้นทางแล้วก็ลากกลับมาแล้วลากเป็นตะเข้นะครับไม่ใช่ลากไปกับล้อรถนั่นก็คือประเด็นของวัดไรที่ขึ้นชื่อแต่สำหรับผมนั้นเนี่ยผมทึ่ง ทึ่งมากกับอีกประติมากรรมสำคัญของวัดลายก็คืองานปูนปั้นสมัยอยุธยาที่เคยเห็นในรูปแล้ว Amazing ครับสวยอะไรอย่างนั้นละเอียดอะไรอย่างนี้ทำไมมีขนาดนี้แล้วใครไม่เคยรู้ ไปเที่ยวพร้อมๆกับหมอบัญชากันได้นะครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาค้นหากันที่เว็บไซต์ w w w t h t h p p s p o d c a s t c o m รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับและยังเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องนะครับไปกับสวงศิทธิสมานในเดินเล่าเอาเรื่องสวงได้เล่าเรื่องราวจากประเทศจีนครับที่ตอนนี้นำกฎหมายการันยูมาใช้ครับในตอนที่มีชื่อว่าอันร้อยพันคุณธรรมทั้งปวงความกตันยูคืออันดับแรกครับ พูดถึงเรื่องราวความกตัญญูนะครับก็เป็นเรื่องราวที่คู่มากับวัฒนธรรมจีนและก็สังคมจีนเลยนะครับเป็นที่มามาจากเรื่องราวของของจื้อครับในสมัยราชวงศ์ซางได้บัญญัติแนวคิดความกตัญญูตามแบบฉบับจีนโบราณขึ้นมาครับ เพื่อส่งเสริมให้เคารพรักบุพการีตอบแทนบุญคุณเชื่อฟังคําสอนไม่ขัดต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะบุพการีซึ่งความกตันยูนี้ส่งผลให้คนจีนก็มีนิสัยทะเยอทะยานทำมาหากินขยันขันแข็งเพื่อให้ตัวเองนั้นประสบความสําเร็จให้มากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวและเป็นหน้าเป็นตาให้กับตระกูลนะครับแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปครับวิถีชีวิตของคนจีนก็เปลี่ยนตามไปด้วยนะครับผู้คนทํางานไกลบ้านไม่มีเวลากลับบ้านไปเยี่ยมหรือว่าเลี้ยงดูพ่อแม่เหมือนเมื่อก่อนจึงทําให้รัฐบาลจีนครับออกกฎหมายกระตันยูเพื่อให้ลูกหลานกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่จะเป็นอย่างไรน่าสนใจมากๆเลยนะครับไปฟังเรื่องราวกับสวงสิทธิสมานในเดินเล่าเอาเรื่องครับถ้าพูดถึงบริบทของสังคมจีนนะฮะ สังคมจีนเนี่ยก็จะมีคุณธรรมต่างๆมากมายทั้งขงจื้อเองมึ่งจื้อเล่าจื้อบัญญัติเอาไว้เป็นคุณธรรมที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมจีนแต่คุณธรรมทั้งหมดเนี่ยความกระตันยูถือว่าสำคัญที่สุดดังสำนวนจีนที่ว่าไปาชาหลี่เหวยเซเียนแปลว่าอันร้อยพันคุณธรรมทั้งปวงความกระตันยูคืออันดับแรกคือความกระตันยูเนี่ยอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่า ความกระตันยูเนี่ยทำให้คนขยันหมั่นเพียรเพื่อที่เวลาเราอยากจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยเราก็อยากจะทํางานหาเงินเยอะๆเ,เพื่อที่จะมาเลี้ยงพ่อแม่ให้พ่อแม่เราอยู่อย่างสบายความกระตันยูเนี่ยความรักในพ่อแม่เนี่ยก็เลยจะกลายเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนความขยันหมั่นเพียรขยันทํางานทานํามาหากินทํางานอย่างสุจริตเพราะอะไรพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะอย่างที่บอกว่า แท่มันนำหน้าชื่ออะครับเป็นหน้าเป็นตาของวงตระกูลเนาะเวลาเราทําผิดคนจะพูดแท่เราก่อนชื่อ,อสมมุติผมชื่อเฉินเทียนอี้เนี่ย<อ>ผมทุจริตมีคนพูดถึงผม<อ>ก็จะพูดว่าคําว่าเฉินนาหน้า<อ>คําว่าเทียนอี้มาเลย<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันเสื่อมเสียถึงวงตระกูลค่ะครับหรือว่าแม้กระทั่งการเสียสละการประหยัดอดออมเนี่ยเมื่อเรารักพ่อแม่รักบุพาการีเนี่ยเสียสละมันก็มาโดยอัตโนมัติ<อ>การประหยัดอดออมเนี่ย ก็คือการเก็บเงินไว้ให้พ่อแม่ใช้อ,อะไรทํานองเนี่ยฮะเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆเนาะที่บอกว่าอุย้ยคนจีนนี่เขาเป็นคนรวยเหมือนกันเนาะครับอาจจะมาจากการที่เขาประหยัดอดออมแล้วก็ขยันทํามาหาก,กินด้วยลถต้องครับเออซึ่งคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นเมื่อผู้คนถือคุณธรรมกรตันญูอยู่<อ>นี่แหละฮะที่ผมบอกว่า ความกระตันยูเนี่ยมันสําคัญกว่าอย่างอื่นเพราะว่าความกระตันยูเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้เรา,ามีคุณธรรมข้ออื่นๆไม่ว่าจะเพื่อเลี้ยงปักท้องครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่รักษาชื่อเสียงให้กับพ่อแม่แล้วก็เสียสละเพื่อพ่อแม่นะฮะเดินเล่าเอาเรื่องไปพร้อมๆกับสวงกันได้นะครับที่ เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับสวงก็จะนำเรื่องราวที่เขาได้เดินทางไปในที่ต่างๆโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรียนอยู่ในประเทศจีนนะครับมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับปิดท้ายย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่องทางรายการพอดแคสต์ที่น่าสนใจของไทยพีบีนะครับติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์ครับ รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดและแอปพลิเคชันไทย PBS ีเอสพอดแคสต์รับอีกช่องทางหนึ่งผ่านทางสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และก็ Android สแกน QR Code ที่หน้าจอที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับ ติดตามเรื่องราวพอดแคสต์ผ่านทางสมาร์ทโฟนทุกที่ทุกเวลาเลยครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับค้นหาคำว่า thai pbs podcast ผ่านช่องทาง apple podcast google podcast spotify soundcloud podbean และก็ youtube ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ได้เลยครับ หากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับอยากจะแนะนำติชมพอดแคสต์ของไทย PBS ก็สื่อสารกับเรามากันได้นะครับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ f a c e b o o ท t w i t t e r Instagram แล้วก็ YouTube บอกเรื่องราวที่น่าสนใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหรือว่าติชมแนะนําความคิดเห็นมากันได้นะครับผ่านทางช่องทางเราก็จะน้อมรับไปปรับปรุงแล้วก็ผลิตสื่อเสียงที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามต่อไปครับและทั้งหมดนี้คือพอดแคสต์รีวิวประจําสัปดาห์นี้นะครับรับชมกันได้ทุกวันจันทร์เวลา10บโมงเช้าและอีกครั้งหนึ่งสองทุ่มสัปดาห์นี้ยีนธรณินเทพวงลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกับพี่หมิวอัจิตรสนศรนะครับสวัสดีครับ ถึงสถานที่ที่มนุษย์เคยไปนอกเหนือจากโลกของเรานะคะก็คงจะไม่พ้นดวงจันทร์ค่ะดวงจันทร์บริวารของโลกเราในราคาที่ตอนนี้น่าสนใจอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามีหลายโครงการจากหลายชาติค่ะที่เตรียมเดินหน้าขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์อีกรอบหนึ่งนะคะอย่างล่าสุดค่ะจีนแล้วก็รัสเซียนะคะมีการจับมือกันค่ะวางแผนที่จะไปจัดตั้งสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ดวงจันทร์ระหว่างประเทศขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยค่ะ โครงการอวกาศ Ross Cosmos ของรัสเซียนะคะเปิดเผยว่าได้มีการลงนามข้อตกลงกับองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนค่ะเตรียมที่จะไปสร้างสถานีอวกาศบนดวงจันทร์หรือว่า International Scientific Lunar Station นะคะเพื่อทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายค่ะรวมถึงการสำรวจและการใช้ประโยชน์จากดวงจันทร์ค่ะ เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางาาองค์การนาซาของสหรัฐอเมริกานะคะได้เปิดตัวโครงการอทธมิสที่เตรียมส่งมนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์อีกรอบหนึ่งในปี2567ค่ะแักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าภายใต้แก่นโลกชั้นในหรือว่าอ n นเนอร์คนะคะยังมีชั้นของแร่ธาตุที่มีโครงสร้างต่างออกไปซ่อนอยู่อีกเป็นชั้นที่5ค่ะหลังจากสังเกตการและก็เฝ้าบันทึกข้อมูลมานานหลายสิบปีนะคะ จากเดิมที่เข้าใจกันว่าโลกเนี่ยนะคะมีโครงสร้างสชั้นว่าจะเป็นชั้นเปลือกโลกเนื้อโลกแก่นโลกชั้นนอกและแก่นโลกชั้นในนะคะตอนนี้ก็ทําให้ทางทีมนักวิจัยค่ะระบ,บุว่านี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างมากและทําให้เราต้องแก้ไขตําราเรียนที่ใช้กันอยู่เส้นใหม่ด้วยค่ะ และเตือนภัยสำหรับคนที่จะใช้สมาร์ทโฟนในระบบ Android นะคะที่อยากจะเล่นแอปพลิเคชัน Clubhouse ค่ะแต่ว่าในตอนนี้นะคะ c l u บ House นั้นยังไม่ประกาศใช้ใน Android อย่างเป็นทางการนะคะถ้าหากว่าจะโหลดใช้ผ่านทางระบบนี้เนี่ยมีช่องทางอย่างไรมีความคุ้มได้คุ้มเสียอย่างไรหรือว่าเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ติดตามได้จากเรื่องนี้ค่ะ มาฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะกับรายการ s i g ย and Check Weekly Update ค่ะผ่านทางพอดแคสต์ของไทย PBS นะคะรับฟังได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านทางพอดแคสต์ของไทย PBS ก็ได้ค่ะติดตามเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็นันตรกรรมได้นะคะกับรายการ s i g ย and Check Weekly Update ค่ะ